ดีค่ะฝนจาก Tutti Books นะคะวันนี้จะมาแนะนำเกมค่ะจากเบลลาดุกเป็นเกมบอร์ดเกมของประเทศเยอรมันนะคะอันนี้ชื่อเป็น Witch's Kitchen นะคะเป็นเกมเกี่ยวกับสอนเรื่องสีแล้วก็ความจำนะคะมาดูกันค่ะว่าเล่นยังไงค่ะในชุดนี้นะคะก็จะประกอบด้วยกระดานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระดานแบบพับมานะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นแท่นอันนี้ไว้สำหรับวางไว้ตรงกลางนะคะสามารถหมุนได้แล้วก็จะมีตัวเห็ดน่ารักอันนี้นะคะเอาไว้ปิดสีที่อยู่ข้างในอันจะมีสีขาวสีฟ้าสีส้มอย่างนี้นะคะคือเราจะปิดเอาไว้เพราะว่าเวลาเล่นก็คือเราจะต้องทอยเต๋าแล้วก็ให้เปิดนะคะวิธีเล่นก็ไม่ซับซ้อนมากนะคะก็คือสมมติว่าถ้าเราทอยสีส้มนะคะผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องเปิดทีละอันถ้าเกิดไม่ใช่สีส้มที่เราต้องการนะคะก็ให้วางลงไปคนอื่นก็จะต้องจำด้วยนะคะว่าที่เปิดมาเนี่ยมีสีอะไรบ้างถ้าเกิดเปิดได้สีส้มตามที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถเก็บมาเป็นคะแนนของเราที่เป็นส่วนตรงนี้ได้นะคะใครเก็บครบก่อนนะคะก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็เวลาเล่นนะคะเราสามารถเล่นแบบง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเปิดอย่างนี้ไปโดยที่ไม่ต้องหมุนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มความท้าทายให้กับการเล่นก็คือสมมุติว่าเราเปิดเสร็จปุ๊บเราไม่อยากให้ผู้แข่งเนี่ยเราจำได้ง่ายๆแล้วก็แค่หมุนนะคะบางทีก็จะจำไม่ได้แล้วว่าที่ไปคีย์อยู่ตรงไหนนะคะก็เป็นการฝึกความจำให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะ